มาค่ะวันนี้เราจะมาแกงหอยขมเป็นหอยขัวนะคะเอามาแช่น้ำล้างโคลนออกให้หมดค่ะแล้วก็จะมาต่อยตูดมันออกนะคะเนี่ยก้นมันเนี่ยเวลานำไปแกงดูดหัวมันจะได้ออกนะคะนี่เลยระวังมือกันนิดนึงนะคะเป็นเมนูที่อันตรายมากๆเสียวเอามือไม่ครัวเนี่ยเราก็จะต่อยตูดออกอย่างนี้เลยค่ะแล้วค่อยเอาไปแกงโอเคนี่ค่ะหลังจากที่เราต่อยตูดเสร็จนะคะเราก็นำไปล้างนะคะเพื่อให้สะเก็ดไอ้เนี่ยเปลือกมันนะคะให้สะอาดล้างแล้วก็จะมีใบชะพลูค่ะอ่อมหอยนะคะอ่อมหอยขมใส่ใบชะพลูแล้วก็จะมีต้นหอมใบแมงลักข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะโอเคอ๋อแล้วก็มีอันนี้ค่ะข้าวเบื่อนะคะอันนี้เราเตรียมมาแล้วเนี่ยเอาข้าวเบื่อไปตำใส่กับพริกให้ละเอียดอย่างนี้นะคะข้าวเบื่อก็คือข้าวเหนียวแช่น้ำอะค่ะเดี๋ยวเรามาแกงกันเลยเนาะนี่ค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปนะคะใส่ปลาลงไปนะคะประมาณนี้ก่อนปลาเสร็จแล้วก็ต้องใส่อันนี้ลงไปค่ะข้าวเบื่อระหว่างนี้ต้องคนนะคะกันข้าวเหนียวติดหม้อผงชูรสค่ะดีนิดหน่อยใส่หอยลงไปก็รอค่ะใส่หอยลงไปแล้วก็รอให้น้ำเดือดอีกทีนะคะนี่ค่ะเร
ังจากเดือดแล้วเนาะเราก็ตักฟองออกหอยก็เริ่มจะสุกแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะช้อนฟองออกโอเคเราใส่ผักลงไปนะคะใบชะพลูแล้วก็เอามาหั่นเนี่ยค่ะถ้าหอยสุกนะคะฝาเนี่ยเขาจะเปิดออกนะคะเรียกผ่าอะไรฝาแล้วไงเราช่วงนี้แหละค่ะเราก็จะชิมรสชาติดูนะคะขาดเหลืออะไรก็เติมได้ตามชอบของรสชาติขอชิมก่อนเติมปลานิดนึงนะคะจืดไปแล้วก็เกลือนิดนึงค่ะรสชาตินี่ชิมเอาเลยค่ะตามชอบเนาะนี่ค่ะหลังจากรสชาติโอเคแล้วเราก็ใส่ใบหอมลงไปนะคะใบแมงลักนะคะตบท้ายเลยชิมรสอีกครั้งหนึ่งโอเคเสร็จแล้วปิดแก๊สเสิร์ฟเลยค่ะปิดแก๊สค่ะเดี๋ยวรอตอนตักเสิร์ฟนะคะเนี่ยค่ะตักเสิร์ฟกันจุบๆเลยหอยขัวค่ะตัวพีมีไข่อร่อยค่ะอ
สิร์ฟกับข้าวเหนียวร้อนๆเลยมานี่ค่ะถ้าไม่จุ๊บเนี่ยเห็นไหมหัวหอยแบบใหญ่ขาวเออค่ะโอเคค่ะฝากตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ